่ะผมพาคุณผู้ชมไปโดยเฉพาะคุณผู้หญิงซื้อรองเท้าดีไหมครับผมเอ้ยโอ้โหร้านนี้ฮะให้ใครแล้วแต่เต๋อเอ้าแต่จะให้ใครเปล่าโอ้โหโยนกลับมาแรงเลยโยนกลับมาแบบไปไม่ถูกเลยได้ใครเปล่าป้าไม่มีได้เขาว่าเผื่อเดือนหน้าคุณมีเซอร์ไพรส์อะไรมาฮะยังไงนะเดือนหน้าคุณมีเซอร์ไพรส์อะไรเปล่าเอางี้เลยเหรอไม่มีไม่มีไม่มีอ้าวยังไงพาคุณผู้หญิงไปซื้อรองเท้าคุณไม่ได้นัดอะไรใครนะเดี๋ยวยังไม่พี่เข้าเอาเนี่ยใครอ้าวผู้หญิงพาคุณผู้หญิงไปซื้อรองเท้าคุณผู้ชมร้านนี้นะมีเสียงกรี๊ดกราดเต็มไปหมดครับพี่อ่านนึกภาพตามหลับตาก่อนแสดงว่ารองเท้านี่มันจะต้องเป็นคอลเลกชันที่ใครๆก็อยากได้สาวๆเห็นปุ๊บฉันต้องอยากได้ใช่ไหมคู่นี้หรือไม่ก็อาจจะมีการแปะเอาไว้ลด 80% ฉันจะต้องได้คู่นี้เห็นแล้วต้องกรี๊ดไงไปดูซิว่าจริงๆแล้วเขากรี๊ดยังไงกันเชิญชมครับชอบดนตรีประกอบว่ะเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นภาพไหมอยู่ๆมีแขกรับเชิญพิเศษโผล่เข้ามาทางประตูน้องวอระน้องวอระน้องก็วิ่งอย่างเมามันคือผมเดาอย่างนี้นะครับยังไม่เจอคู่ที่ถูกใจแล้วเวลาแกน้อยคือแกต้องรีบอ่ะคือแกตั้งใจแล้วว่าเข้ามาร้านเนี่ยมีเวลาประมาณไม่เกิน2นาทีต้องดูให้หมดไงเออแกก็รีบมากเนี่ยดูดิหาทุกซอกทุกมุมคู่ไหนนะที่เหมาะกับฉันหาไปหามาหาไปหามาเข้ามาในช่วงแรกปรากฏว่าเนี่ยพวกพนักงานไปหลบอยู่ตรงเคาน์เตอร์ไงเคาน์เตอร์เก็บตังค์ครับน้องมองเห็นวิ่งไปหาเลยต้องรีบใช้ไม่ใช่นี่วิ่งไปถามว่าเธอวิ่งหนีอะไรกันอ่ะฉันต้องวิ่งตามไหมฝั่งนี้กรี๊ดอย่างเดียววิ่งหนีต่อน้องเลยวิ่งตามไปอารมณ์ว่ากลัวเหมือนกันโอ้โหใช่ไหมเอาวิ่งไปไหนฉันไปด้วยฉันก็กลัวฉันไม่รู้ว่ามันอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียโอ้โหโอ้โหดูดิลื้อกระจายนะฮะภาพจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่าเซสของมาเลเซียนั่นเองครับนะฮะโอ้โหดูดิเป็นผมก็วิ่งพี่ก็ดูวิ่งดิเสียดายไม่ได้เกิดที่เมืองไทยโอ้ทำไมเราเอาแม่เลขที่ร้านต้องมาเอาอีกแล้วนี่มาเลเซียตามหาเลขที่ร้านให้ไม่ได้คุณผู้ชมขออภัยจริงๆไม่งั้นเอามาฝากแล้วเราต้องขออภัยคุณผู้ชมเพราะไม่มีเลขที่ร้านที่น้องตัวเงินตัวทองวิ่งก็ไปในร้านแล้วหรอต้องขออภัยโอเคครับคุณผู้ชมบางทีเขาก็แบบอ่ะคนเราต้องมีความหวังครับนะ